รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟซ่าทริโอแมชโอ้โหหล่อใสเฮ้ยถ่ายรูปชัดมากเลยอ่ะมีแอปอะไรบ้างวะเนี่ยอุ้ยเยอะแยะเลยพี่หลุยเนี่ยข้าวไม้ใกล้อ๋อแชร์เห็นไหมถ่ายปุ๊บหล่อปั๊บพี่ตายซื้อมาเท่าไหร่อ่ะโทรศัพท์20,000 กว่าบาทเฮ้ยโหตั้ง20,000 กว่าบาทเอาตังค์ไหนไปซื้อวะอ้าวฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่3โอ้ยอยากได้บ้างอ่ะอ้าวขอตังค์เตี่ยแกซื้อสิเตี่ยอุ๊ยอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แบบพี่ตายอ่ะแค่ 20,000 เองอ่ะเตี่ยซื้อให้อ้วนหน่อยสิอุ๊ยอยากได้อยากได้อยากได้พ่ออะไรเนี่ยพ่อใจเย็นๆเตี่ยจะซื้อให้แต่เตี่ยต้องไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะถ้าถูกมาแล้วเสียซื้อให้เลยเราก็ไปซื้อใบที่มันถูกสิใบที่ไม่ถูกเราก็อย่าไปซื้อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใบไหนมันถูกโอ้ยอายุปูงนี้แล้วพอหวยมันออกอะไรเราก็ซื้อเบอร์นั่งเลยโอ้ยพี่จะบ้าเหรอหวยต้องซื้อก่อนไม่ใช่ซื้อหลังมันออกไปซื้อก่อนแล้วก็ไม่ถูกทำไงอ่ะโอ้ยอย่างนี้ว่านี่นางโบแกก็โตแล้วนะนี่เห็นช้างขี้แกก็อย่าไปขี้ตามช้างเฮ้ยเขาไม่ได้พูดอย่างงั้นเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างเขาบอกเห็นช้างขี้รีบเก็บขี้ช้างนี่เดี๋ยวเทศกิจมาจับปรับ2,000 บาทนะเฮียไม่เข้าใจมันเป็นคำสุภาษิตหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยรวยสู้เขาไม่ได้ก็อย่าไปทำตัวรวยเหมือนเขาแล้วตัวเราจะลำบากเอางี้ๆๆถ้าอยากได้โทรศัพท์อ่ะพี่ขายต่อแล้วกันนี่ของพี่เพิ่งซื้อมาใหม่มีเสาอากาศด้วยดูทีวีได้ด้วยอ่ะพี่ขาย 7,000 โอ้หนูมี700อ่ะตกลงเอามาเอาไปมา700ใจง่ายจริงๆเลยอุ๊ยพี่เตี๋ยวให้ดูทีวีชอบชอบชอบก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตสบู่เบเนต C&E เฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าแกกับโจรข้ากับโจรโจรด้วยกันทั้งคู่อ่ะแบ่งกันดีกว่าแกมีสิทธิ์อะไรมาต่อรองกับเจ้านายฉันฮะเจ้านายโอ้โหบังอาจมากเลยนะเฮ้ยเสียงมากเลยเนี่ยร้อนแทนก็เสียงมันไม่เหมือนมาเฟียเหมือนแม่ค้าขายปลาช่อนมาเฟียเขาต้องพูดอย่างนี้ฉันจะบอกให้นะแกสองคนไม่มีสิทธิ์มาต่อปากต่อคำพฤติภาพแกตอนนี้นะก็ไม่ต่างอะไรกับลูกมือที่อยู่ในกำไก่ลูกไก่อยู่ในกำมือเจ้านายไปหัวช่วยมันจะบีบก็ตายจะคลายก็ขี้ตายจะคลายก็รอดเพราะฉะนั้นแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองเข้าใจไหมไม่ชั่วหน่อยชั่วจังเลยแกเอามีอะไรเนี่ยไอ้คนนี้เป็นใครอ่ะอันนี้เขาหวานก่อนแล้วจะโหดทีหลังอ๋อมันเล่นเหมือนผัวเมียกันเลยผัวเมียเอาไปไปจิ๊บไปจะต่อรองยังไงแบ่งเปอร์เซ็นต์กันไปแล้วกันแบ่งเปอร์เซ็นต์เหรอเพชรนั่นราคามันเป็นพันๆล้านนะก็ใช่อ่ะสิแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังปะแกจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไง30 70ใช่เรา70มัน30ตกลงไหมเจ้านายฉัน30นายแก70โอเคได้แค่นั้นแหละโอเคได้ไงอ่ะเพชรอยู่ในมือฉันเรื่องอะไรฉันได้30เองอ่ะก็แกพูดเองจะเอายังไงล่ะถ้าอย่างนั้น50 50เออ50 50เป็นไงเจ้านายฆ่ามันฟังก่อน20 80ฆ่ามันสิบเก้าสิบฆ่ามันอ่ะมึงเอาไปเลยกูไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรเลยอ่ะนี่ขนาดตียังไม่แบ่งกันอีกเหรอเดี๋ยวขอหน่อยดิขอหน่อยสิเอายังไงเอายังไงฉันให้แกสองคนเรื่องมากสักเรื่องมากอะไรเรื่องมากอะไรเฮ้ยจะมาจบแล้วเดี๋ยวอะไรใช่ยินน้ำหอมสงสารมันเถอะมันยังไม่มีเงินจะไปซื้อน้ำหอมนะฮะต้องไปซื้อตามตลาดนัดเด็ดฉันให้แก20%และพวกฉัน80ตกลงไหมว่าไงเชิดต้องเอาอะเอาสิต้องเอาได้แต่ 20% ไม่ชอบอะโอ้ยทำไมไอ้นี่มันดุเหลือเกินแต่มีข้อแม้นิดเดียวปัญหาอยู่ว่าเพชรอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ในโรงพักโรงพักอะนี่แหละ
ี่ยคือปัญหาใหญ่เราจะเข้าไปเอาเพชรได้ไงที่โรงพักใช่เข้าโรงพักนั่นแหละข้ารู้แล้วว่าจะเข้ายังไงทำยังไงทำยังไงกันวะเล่นหน้าไม่พอยังเล่นเสียงแค่หน้าก็หาแล้วเล่นเสียงทั้งวันปูไปซะเยอะเลยจะทำยังไงกันดีบอกวิธีมาสิมีทางเดียวครับทางไหนทางเดียวต้องทำให้ตำรวจในโรงพักอ่ะออกมาจากโรงพักทั้งหมดถึงจะไปเอาเพชรได้ถ้าเราให้ตำรวจออกจากโรงพักมันจะยากเกินไปฉันว่าเอาโรงพักออกจากตำรวจจะง่ายกว่านี่ง่ายตรงเอาโรงพักออกมาจากตำรวจมึงทำได้ไหมเดี๋ยวโรงพักมันมีตีนมันจะเดินออกไม่ได้บ้าป่ะเนี่ยเจ้านายฉันอยากได้ให้โรงพักได้ไหมทำได้ไหมฉันจะทำยังไงเดี๋ยวผมทำเองครับผมจะทำให้ตำรวจเนี่ยออกมาจากโรงพักให้ได้ครับผมทำเองเหรอผมเส้นไหนผมขอเวลา3วันครับท่านไม่มีเวลาแล้วถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ตำรวจต้องออกจากโรงพักแล้วครับแกพูดเองนะเจ้านายพอมีทางได้เพชรคืนแล้วมาไปตำรวจเลยกระชินเออที่หลักกินเยอะๆใจเย็นๆไอ้ที่ว้าวใจดีๆใจดีๆเก็บๆๆแล้วเนาะดิเดี๋ยวพูดไว้ล่ะล่วงหมดเลยเก็บๆดีๆพอหยุดให้อาหารสัตว์ได้แล้วหัวหนูนะพี่นี่พอมันหมดเวลาแล้วไปกลับบ้านได้แล้วหมดเวลาให้แล้วพอต้องกลับแล้วน้องหมดเวลาแล้ววางรู้เล่าอย่าลืมมาเยี่ยมพรุ่งนี้นะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมใหม่นะอย่าลืมซื้อกระดาษมาฟังด้วยนะเจ๊ได้จ้าขอนี่สุดท้ายคุยสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อขนมมาฝากทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็โดนปล่อยตัวกลับบ้านแล้วโอ้โหแกบอกคุณว่าผมจะออกพรุ่งนี้ผมจะอยู่ต่อจะอยู่ต่อได้อย่างไรที่นี่โรงพักไม่ใช่โรงแรมถึงเวลาก็ต้องออกค่ะพรุ่งนี้มารับผัวแกไปด้วยได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมารับผัวหนูไปแล้วนะคะที่ลาใช่สุดท้ายก็มีหมดแล้วเหรอหมดแล้วพอไปล่วงอีกแล้วหมดเวลาแล้วไปเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอะไรเลือกมาทุกวันมันอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้แหมไม่มีแฟนไปอิจฉาแล้วสิพรุ่งนี้ต้องกลับบ้านเฮ้ยทางนี้ครับมีอะไรรับใช้ไหมคะพ่อหมอช่วยดูซิว่าที่นี่ใช่หรือเปล่าคะที่ตรงนี้ถูกต้องแล้วครับเป็นที่ที่บรรพบุรุษของคุณนายครับผมจริงเหรอครับพ่อหมอเป็นความจริงดีใจจังเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆครับนี่พวกคุณมากันทำไมกันเยอะแยะครับนี่สถานที่ราชการนะครับคุณเป็นใครผมเป็นตำรวจครับผมยศอะไรจ่าตำรวจชั้นประทวนยังใหญ่ไม่พอผมจะไม่คุยกับคุณคุณไปพาคนที่ยศใหญ่กว่าคุณมาคุยกับผมมีธุระอะไรครับมากันเยอะแยะเลยครับคุณเป็นใครผมเป็นตำรวจครับแต่อย่างนี้คิดว่าเป็นรปภ.เหรอครับยศอะไรหมวดครับหมวดยังใหญ่ไม่พอมีใหญ่กว่าคุณไหมคือหมายความว่าเจ้ายศใหญ่กว่านี้ใช่ก็เจ้านายผมครับเชิญเข้ามาโอ้แค่นี้ใหญ่พอไหมครับคุณเป็นใครผมสารวัตรครับสารวัตรครับใหญ่ไม่พอผมต้องการคุยกับบริเวณวัดมีเมนด้วยนะเอาเมนมาด้วยคนบ้าอะไรคุยกับบริเวณวัดคุณเป็นสารวัตรที่นี่ถูกต้องครับเดี๋ยวคุยกับเจ้านายผมเจ้านายครับเขาเป็นสารวัตรครับคุณมีธุระอะไรครับคุณผู้หญิงดิฉันชื่อมาดามเฮเลนอยากจะบอกว่าดิฉันเนี่ยนะตามหาที่เกิดของบรรพบุรุษของฉันแล้วก็ที่โรงพักแห่งนี้นี่แหละค่ะเป็นที่ที่บรรพบุรุษของฉันได้เกิดขึ้นมาที่นี่เดี๋ยวคุณครับที่นี่โรงพักนะครับคุณจะมาขุดหาห่วงซุ้ยอะไรของคุณครับฉันไม่ได้จะมาทำห่วงซุ้ยพูดตรงๆเลยดีกว่าสารวัตรฉันต้องการที่โรงพักแห่งนี้แหละค่ะเพราะว่าฉันต้องการที่จะทำพิพิธภัณฑ์ให้กับตระกูลของฉันนี่คนนี่มาโรงพักคุณจะมาทำพิพิธภัณฑ์ได้ยังไงนี่สถานที่ราชการนะครับฉันยินดีจ่ายไม่อั้นค่ะสารวัตรรับรองว่าดิฉันจะพาคุณไปซื้อสถานที่แห่งใหม่โรงพักใหม่รถตำรวจใหม่ปืนใหม่ห้องขังใหม่พร้อมด้วยนักโทษใหม่ๆของคุณที่เสนอมามีเหตุผลพอใช้ได้ครับแต่ว่าไอ้นักโทษใหม่นี่ไม่เอาได้ไหมครับก็แต่สารวัตรเลยเอาที่สารวัตรพอใจครับที่แค่700ไร่ที่ไหนฮะยะลาก่อนบ่ายคลายเครียด
ับสนุนโดย Diamond Blue ผงเงาบวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดเอางี้คุณพูดเมียผลเป็นเอาว่าผมตกลงครับสารวัตรครับอะไรครับโรงพักขายได้หรือครับเราไม่ได้ขายคุณไม่ได้ยินแล้วครับว่าเขาจะสร้างโรงพักให้เราใหม่เราไปสร้างใหม่ให้มันดีกว่าเดิมก็ผมกลัวว่าจะขายโรงพักไปแล้วกลัวจะไปอยู่ในโรงพักอยู่ในห้องขังแบบนี้อ่ะสิครับขายไปเถอะใช่ดิครับและที่สำคัญครับสารวัตรนี่มันของหลวงนะครับโอ้ยก็ของหลวงไม่ใช่ของเราขายไปเลยมันต้องรอกรมอนุมัติก่อนนะครับโถคุณนี่มีสมองหรือเปล่าถ้าไปรอกรมอนุมัติเนี่ยผมก็เสียนะโอ้โหกว่าจะทำเรื่องเสร็จขายไปก่อนเลยแต่สารวัตรอาจจะโดนไล่ออกได้นะคะโอ้ยคุณจะกลัวทำไมเพราะอีก3วันผมก็เสียแล้วไม่ทำอย่างนี้ครับเอาหน้านะขายก็ไปเถอะสารวัตรเป็นอันว่าตกลงนะคะตกลงครับงั้นเรามาเซ็นสัญญากันเลยดีกว่าค่ะครับโต๊ะมาตกลงขายโต๊ะมาโต๊ะขายไปนี่ครับกระเป๋าเอกสารมาสวัสดีค่ะเรียนเชิญเซ็นค่ะเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะเซ็นนี่เป็นเอกสารผมขออ่านให้ละเอียดก่อนครับอย่างนี้นะคะสวัสดีครับนะอะไรครับอ้อไปเซ็นตรงนู้นได้ไหมอ๋ออันนี้แค่อ่านยังไม่ได้เซ็นครับดั้มปืนกระแทกหน้าผากผมครับสวัสดีค่ะมาเซ็นสัญญาตรงนี้ดีกว่าครับถือไว้คุณหลบนิดนึงครับฉันหลบให้นะคะอ้อไปเซ็นที่เก่าเถอะครับมาไปยืนข้างๆเลยครับเซ็นเลยค่ะโอเคครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะคะครับผมโอเคปิดเรียบร้อยขอบคุณค่ะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเงินสดไปสารวัตรครับ ในนี้มีเงินสดอยู่เป็นจำนวนเงินถึง20บาท เดี๋ยวเราตกลงกัน20ล้านนี่ครับ20ล้านก็เอาเงินสดไป20ก่อนส่วนที่เหลืออีก19ล้าน999,900กับอีก80โอ้จะเป็นเช็ครวมไปอยู่ในนี้ครับโอ้รับไปครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่าเอา20บาทขึ้นไปแล้วเอามา19ล้านผมลดให้ล้านนึงครับตกลง20ไม่เอาไม่เอาครับเอากลับไปด้วยเอาแบงค์นี้ไปเอาเช็คไปส่วน20เจ้านายครับเขาไม่เอาครับเขาเอาคืนเอาคืนเหรอเดี๋ยวแล้วครับเก็บครับเงินสดเก็บไปเอาละเรียบร้อยแล้วครับพวกเราไปกันได้แล้วครับผมขอบคุณมากครับขออยู่โรงพักอย่างมีความสุขเดี๋ยวๆๆอะไรครับเดี๋ยวยังไปแต่ตัวไม่ได้อ้าวทำไมล่ะครับผมซื้อเฉพาะโรงพักส่วนผู้ต้องหาคนนี้คุณเอากลับออกไปด้วยครับผมต้องไปด้วยคุณเอาไปด้วยเลยเอาออกไปเลยครับโอ้ผมไปก็ได้คุณคิดว่าผมอยากอยู่ที่นี่เหรอไปอยากอยู่มันก็ไปดิพูดมันผมอยากอยู่เลยไปอยู่ก็ไปก็กําลังไปอยู่ไงก็ไปดิจะไปยังไงมีปัญหาเหรอมึงจะเอาเหรอเอาป่ะล่ะมึงเอามั้ยล่ะไม่เอาหรอกแต่เจ้านายกูว่าเอาเอาก็ไปก็ได้ก็ดีด้วยพวกคุณน่ะไม่รู้สิเอาละในเมื่อเงินเรียบร้อยแล้วครับโรงพักนี้ผมย้อยคุณอ่ะพวกเราไปหาที่อยู่ใหม่ขอบคุณครับโชคดีนะคะขอบคุณค่ะอะไรนะไปอยู่ที่ไหนโรงพักที่ไหนอ่ะอ้าวช่วงนี้เขายังสร้างอยู่แล้วก็ไปเช่าแฟลตอยู่กันก่อนโอ้โหไปโชคดีนะครับไปคุณตำรวจพวกโง่โถ่เงินแค่20ล้านจิ๊บๆเพชรน่ะมีมูลค่าตั้งเป็นพันล้านถูกต้องแล้วเนี่ยสรุปว่าเพชรอะไรอยู่ตรงไหนเจอยังอ่ะมันอยู่ตรงไหนชัดแล้วเมื่อกี้เราเข้ามาทางด้านไหนมาทางนี้ด้านซ้ายแล้วก็ไปยืนอยู่ทางขวาสมัยก่อนฉันเคยยิงกับโจรทางด้านซ้ายด้านขวาจำได้แล้วก่อนที่ฉันจะโดนจับไปตรงไหนฉันฝังเพชรไว้นั่นไงอะไรตรงไหนตรงกลางห้องขังนั่นแหละตรงนั้นแน่นอนอยู่ในนี้แน่นอนใช่เอาพวกเราจะรอทำไมเข้าไปดูซินะครับขุดให้แน่พอเสร็จปุ๊บก็รีบขุดรีบกันหาช่วยกันขุดในรู้ว่าในรู้ว่าพื้นเนี่ยแผ่นเนี้ยแผ่นนี้เหรอเอามือตะคุยเอามือตะคุยหรือแผ่นนี้ออกเอาแผ่นนี้ออกหรือออกพอดูนี่ใช่ไหมต้องเห็นมันโปร่งนะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวลุงเขาปิดไว้ทำไมอ่ะเปิดกุญแจเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยปล่อยออกไปปล่อยก็โง่สิตามจับพวกแกตั้งนานอ้าวที่ตรงนี้นายท่านได้ซื้อไปแล้วนะเว้ยไม่เกี่ยวแกเป็นใครเนี่ยจะใครอ่ะฉันก็พลจัตวาสมชายตำรวจสากลตำรวจอะไรแต่งตัวบ้าๆบอๆแบบนี้ฉันปลอมตัวมาตำรวจสกลนครเหรอฮะไม่ใช่ตำรวจสกลฉันปลอมตัวมาอ้าวนี่แสดงว่าพวกเราถูกซ้อนแผนเนี่ยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้มิง
อ้าวมาเลยต้องหลอกอะไรอ่ะเฮ้ยกลับมากันทำไมเนี่ยเฮ้ยมีมาไหนกันเนี่ยฉันจะบอกให้พวกแกเข้าใจด้วยนะจริงๆแล้วเพชรที่แกค้นหากันอยู่เนี่ยพวกเราเราเจอมาตั้งนานแล้วแต่ท่านประธานาธิบดีลีลอยท่านต้องการอยากจะจับโจรที่ขโมยเพชรด้วยใครวะประธานาธิบดีลีลอยเขานี่ระวังเสี้ยนระวังแล้วแกเป็นใครล่ะฉันเนี่ยแหละราชธิดาแห่งประธานาธิบดีเฮ้ยสภาพครับราชธิดานั่นมันลิเกนะครับคุณแล้วมาทำไมกันล่ะนี่ประธานาธิบดีเขาปลอมตัวมาที่นี่เพราะต้องการมาจับคนที่ขโมยเพชรไปจากประเทศเราถูกต้องแล้วครับเพราะเป็นการร่วมมือของตำรวจไทยและตำรวจสากลนะครับและท่านประธานาธิบดีด้วยนี่เขาเป็นตำรวจสากลนี่ปลอมแล้วปลอมตัวมาเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้หญิงไงเป็นผู้หญิงเหรอใช่ไม่เห็นเหรอเนี่ยนี่ปลอมตัวขนาดนี้ไม่มีใครไม่รู้เลยว่ามึงไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยหนวดเฟิร์มขนาดเนี้ยเหมือนผู้ชายตรงไหนแต่งไปแต่งมาเหมือนหมาแก่ๆปากเสียเดี๋ยวต้องรอว่าไอ้นี่ไม่มีเพชรใช่ไหมเนี่ยไม่มีเอ้าแสดงว่าเราโดนหลอกกันสิสวยแล้วสวยแล้วฉันต้องกลับไปอยู่ลาดยาวอีกแล้วเฮ้ยนี่เจ้าหมิงเจ้าเชิดแกทั้งสองคนทั้งหมดเนี่ยตำรวจไทยเขาไม่เอาเรื่องเอ้ยก็ดีดิแต่ตำรวจสากลเอาเรื่องพวกฉันเนี่ยไปติดคุกที่ต่างประเทศเนี่ยจะโดนโทษอะไรให้อาหารสัตว์ให้อาหารสัตว์ใช่สบายครับเจ้านายเบาเป็นงานเบาๆไม่เห็นหนักหนาแค่ให้อาหารสัตว์เออแล้วสัตว์อะไรอ่ะสิงโตฮะเอาแล้วอาหารสิงโตอ่ะก็พวกแกนี่แหละเฮ้ยบอกเลยว่ามันจะให้พวกเราไปเป็นอาหารสิงโตอ่ะถูกต้องท่านครับท่านนี้นี่อย่าให้ฉันไปเป็นอาหารสิงโตเลยนะฉันจะยอมเป็นเมียน้อยเอาเลยได้ไหมแล้วอย่าให้ฉันไปเป็นอาหารสิงโตนะขนาดนั้นเลยเหรอน้อได้ไหมเดี๋ยวไป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 อย่าลืมติดตามชมการประชันความสามารถของคนวัยเก่าเพราะครั้งนี้แปลกใหม่ใหญ่กว่าเดิมและเรายังได้ออดิชั่นผู้เข้ามาประชันจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่จะมาแข่งขันกันทุกๆสัปดาห์โดยแต่ละทีมจะมีคู่หูวัยเก่าที่จะมาเรียกเสียงฮาอาทิเช่นนุ้ยเชิญยิ้มตีดอกสะเดาลุยเชิญยิ้มจะสนุกมันฮาขนาดไหนติดตามชมได้ในก่อนบ่ายคลายเครียดเร็วๆนี้นะครับ